ตรงลาตรงนี้ก็นั่งได้นะครับแม่แต่ว่าจะเปื้อนนิดนึงนะครับแล้วก็เตรียมหาอะไรนะกล่องแล้วกันนะครับวางเอากล่องกระดาษนะครับมีกล่องกระดาษอยู่นะครับเนาะไปวางแล้วก็นั่งเอานะครับตรงลาตรงนี้ก็นั่งได้นะครับแม่แต่ว่าจะเปื้อนนิดนึงนะครับแล้วก็เตรียมหาอะไรนะกล่องแล้วกันนะครับวางเอากล่องกระดาษนะครับมีกล่องกระดาษอยู่นะครับเนาะไปวางแล้วก็นั่งเอานะครับอยู่ตรงว่าเราต้องล็อกหรือเปล่าแล้วก็ที่พักนะครับถ้าสมมติว่าไม่ได้เอาเต็นท์มานะครับผมถ้าไม่มีที่พักนะครับก็ให้ไปตอนนี้ที่โรงเรียนแม่อมกีนะครับก็รองรับแม่ๆนะครับให้ไปพักก็ไปติดต่อกับครูปริยนุชได้เลยนะครับแล้วก็ของโรงเรียนแม่ตะปูนี่น่าจะเต็มแล้วแหละนะครับในส่วนนี้นะครับก็น่าจะเหลือในส่วนของแม่อมกีนะครับผมก็อาจจะไกลนิดนึงนะครับแม่ครับเนาะนะครับประมาณ10โล17ไม่น่าถึงครับไม่ต้องกี่จากนี้ไปมา10โล15โลไม่รู้เท่าไหร่ผมก็ไม่ได้วัดเหมือนกันนะฮะ15โลไปกลับ30วิ่งชั่วโมงนึงอ่ะคือแล้วน่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะก็เสียงดีมากเลยอ่ะอาจจะอึดอัดกันนิดนึงนะครับแม่ครับเนาะไม่อึดอัดไม่อึดอัดก็สบายสบายลูกใครที่สำหรับนะครับโรงอาหารเรามี2จุดนะครับใหญ่ๆนะครับผมก็จะมีลานจอดรถหน้าบ้านนะครับ1จุดแล้วก็ตรงบ้านพี่ชัย1จุดนะครับก็ใครหิวอยากกินแบบไหนก็ไปเรียกเอานะครับตามซุ้มก็มีนะครับของแต่ละบ้านนะครับผมจัดแบบบุฟเฟ่ครับผม นะปีนี้ก็ไม่ได้จัดโต๊ะจีนนะครับก็ขออภัยแม่ด้วยนะครับผมนะครับก็เลยเอาแบบบุฟเฟ่ดีกว่านะครับเนาะจะได้กินหลายอย่างนะครับก็ในเต็นท์ก็จะมีร้านค้าของนักเรียนนะครับขายนะครูครูยานุชขายนะครับขายผ้าทอกระเลียงนะครับก็แม่คนไหนสนใจก็ไปดูได้ไปอุดหนุนน้องๆได้นะครับเนี่ยไปแล้วครับใช้โดนดูครับพี่เกียรติเดินไปโอเคตอนนี้กี่โมงแล้วนะเราเวลาเหลือประมาณตอนนี้ก็กรรมการของเรานะครับ3คนก็จะมีพี่พงษ์พี่พันธ์แล้วก็พี่เต้ยนะครับเมื่อพี่พันธ์เนี่ยเมื่อบ่าย2เขาบอกว่าอยู่เวลามากนะครับก็กำลังเดินทางมาที่นี่นะครับนะครับเนาะก็พรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้น่าจะมากัน3คนก่อนนะครับวันนี้ก็จะมีในส่วนของวันนี้ก็ศิลปีก็จะมีพี่พติคือพอนะครับแล้วก็พี่อีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมร้องไว้นะครับวันนี้สัก2เพลงพอนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องเป็นเพลงกะเหรี่ยงนะครับนะครับพรุ่งนี้ก็เตรียมค่อยเป็นเพลงไทยแล้วกันเนาะก็ไม่นานมีอะไรนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับในความร่วมมือครับขอบคุณครับเป็นใช่ไหมคะอันนี้มันมี2ชั้นใช่ไหมใช่ค่ะมี2ชั้นแต่อันนี้มีชั้นเดียวค่ะมีชั้นเดียวค่ะอ๋อกำลังฟ้าไม่ทนไม่ทนนะสีคมไหมขอบคุณค่ะชอบไหมตัวนี้ก็ตัวไหนคะเสื้อสีม่วงนี่ก็สวยมาคุณนุชที่ราคาเท่าไหร่หนูก็ไม่ทันร้อยห้าสิบโอ้สวยสวยนะสีม่วงห้าร้อยห้าสิบสีนี้ก็ตัวนี้ค่ะเรียบๆง่ายๆค่ะอันนี้มันจะมีรอยต่อนิดนึงเพราะว่าสีเขาแค่นี้ใช่ไหมอ๋อแค่นี้ก็ต่อนิดเลยแม่เอาเลยสวยเหรอตัวไหนคะแม่ตัวไหนคะสวัสดีค่ะ2ตัว3ตัวแล้วค่ะอ๋อค่ะช่วยเด็กซื้อนะค่ะช่วยเด็กซื้อช่วยเด็กซื้อ
ฟ้าจะหมดว่ะค่ะสีฟ้าจะหมดว่ะค่ะแล้วแต่อยากใส่ดังก็ไม่สนก็อย่าเล่นใส่โทรศัพท์ถ้าชอบคือว่าสบายใจได้เพื่อการเงินแต่นะถ้าแค่นี้ก็คือมากคือตุ๋นอย่างนี้แหละคือแพงเลยเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่แต่เนี่ยนะรู้สึกเออแต่เนี่ยมันทำซื้อยาใส่ไม่ได้ตุ๋นไม่ได้ไหนนี่ฝ่ามือนะคะพื้นเท่าไหร่คะแม่สิอันนี้850 850ค่ะอันนี้650อันนี้ด้วยเหรออันนี้ด้วยค่ะโอ้แล้วเมื่อวานชุดนั้นก็ด้วยค่ะเออสวยนะเมื่อวานน่ะสวยค่ะสวยอันนี้ก็สวยนี่ก็สวยใส่แล้วถอดลงไม่ได้ไม่ได้เหรอเออให้คนช่วยถอดแม่สิเข้ามาฝนตกค่ะแม่เราซีนอะไรโดนปลาเราจะจีมือจีโฟดจีบ้านเนาะพ่อการเนาะอ๋อแล้วก็พี่ๆที่สั่งอะไรนะอะโวคาโดหรือสวรสอะไรพวกนั้นน่ะเดี๋ยวผมให้น้องขายดูที่ท้ายรถที่นั่นนะครับถ้าสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับเนาะพอดีมีน้องเขามาขายที่นั่นคนหนึ่งนะครับคนไหนอ่ะเดี๋ยวสักครู่ตอนอยู่ตรงว่าเราต้องรอคนอื่นแล้วก็ที่พักนะครับถ้าสมมติว่าไม่ได้เอาเต็นท์มานะครับผมถ้าไม่มีที่พักนะครับก็ให้ไปตอนนี้ที่โรงเรียนแม่อมกีนะครับก็รองรับแม่ๆนะครับให้ไปพักก็ไปติดต่อกับครูปริญญานุษย์ได้เลยนะครับแล้วก็ของโรงเรียนแม่ตะปูนี่น่าจะเต็มแล้วล่ะนะครับในส่วนนี้นะครับก็น่าจะเหลือในส่วนของแม่อมกีนะครับผมก็อาจจะไกลนิดนึงนะครับแม่ครับเนาะนะครับประมาณ10โล17ไม่น่าถึงครับแม่อมกี่จากนี่ไปมา10โล15โลไม่รู้เท่าไหร่ผมก็ไม่ได้วัดเหมือนกันนะฮะ15โลไปกลับ30วิ่งชั่วโมงนึงอ่ะคือแล้วน่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะก็เสียงดีมากเลยอ่ะอาจจะอึดอัดกันนิดนึงนะครับแม่ครับเนาะไม่อึดอัดไม่อึดอัดก็สบายสบายลูกใครที่สำหรับนะครับโรงอาหารเรามี2จุดนะครับใหญ่ๆนะครับผมก็จะมีลานจอดรถหน้าบ้านนะครับ1จุดแล้วก็ตรงบ้านพี่ชัย1จุดนะครับก็ใครหิวอยากกินแบบไหนก็ไปเรียกเอานะครับตามซุ้มก็มีนะครับของแต่ละบ้านนะครับผมจัดแบบบุฟเฟ่ครับผม นะปีนี้ก็ไม่ได้จัดโต๊ะจีนนะครับก็ขออภัยแม่ด้วยนะครับผมนะครับก็เลยเอาแบบบุฟเฟ่ดีกว่านะครับเนาะจะได้กินหลายๆอย่างนะครับก็ในเต็นท์ก็จะมีร้านค้าของนักเรียนนะครับขายนะครูปริญญานุษย์ขายนะครับขายผ้าทอกระเลียงนะครับก็แม่ๆคนไหนสนใจก็ไปดูได้ไปอุดหนุนน้องๆได้นะครับยอมเลยมาเลยก็เรียกไปแล้วครับใช้โดนดูครับพี่เกียรติเดินไปโอเคตอนนี้กี่โมงแล้วนะเราเวลาเหลือประมาณตอนนี้ก็กรรมการของเรานะครับ3คนก็จะมีพี่พงษ์พี่พันธ์แล้วก็พี่เตยนะครับเมื่อพี่พันธ์เมื่อบ่าย2เขาบอกว่าอยู่เวลามากนะครับก็กำลังเดินทางมาที่นี่นะครับนะครับเนาะก็พรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้น่าจะมากับ3คนก่อนนะครับวันนี้ก็จะมีในส่วนของวันนี้ก็ศิลปีก็จะมีพี่พาติคือพอนะครับแล้วก็พี่อีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมร้องไว้นะครับวันนี้สัก2เพลงพอนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องเป็นเพลงกันเลี้ยงนะครับ
นะครับพรุ่งนี้ก็ตีมค่อยตีฝึกไทยเอาแล้วกันเนาะก็ไม่น่ามีอะไรนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับในความร่วมมือครับขอบคุณครับอันนั้นที่เหลือคนอูลูกได้สิอูเลยเขายังมีตัวนักประเขาสองตัวไปแล้วไงสองชั้นวางมือทุกอย่างแล้วนะพอผมเกษียณแล้วก็คือปลดทุกอย่างอยู่มันก็คนเดียวลายมือใครลายมือคนนั้นก็อาจารย์บอกผมรู้นะจะวางมือนี่คือคนเดียวเราก็เงียบแต่น้องนางเข้าลายมือสวยมันได้อยู่แล้วถ้าเราจะวางมือจะวางช่องปิดไม่มีการล็อกไม่มีการล็อกต้อง